เซนซิรีพอร์เตอร์วันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปดูงานฝีมือการทอผ้าของกลุ่มเกษตรกรบ้านล่องมุดในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะที่รวมกลุ่มการใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางพารามาผลิตแล้วก็ออกแบบผ้าขาวม้าในรูปแบบต่างๆที่ทันสมัยนะคะซึ่งก็สร้างรายได้แล้วก็อาชีพเสริมติดตามเรื่องนี้จากนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะเมื่อมีเวลาเว้นว่างจากการกรีดยางพาราชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลำไพลอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาทั้งกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้พิการมักจะใช้เวลาว่างในการทอผ้าขาวม้าเพื่อหารายได้เสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยป้าเที่ยงหรือนางเที่ยงจิตมณีเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายพร้อมสนับสนุนการใช้การสวมใส่ผ้าพื้นถิ่นยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงตลาดและเป็นที่ต้องการของคนทุกกลุ่มวัยแม่ว่าตอนนั้นก็ป้าก็ไปตัดยางไม่ได้ใช่ไหมถึงก็มาโต๊ะกับว่าราคายางมันตกต่ำนั่นลูกทำผือเราจะหารายได้เข้ามาในชุมชนกันเลยจิตกันตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมาแม่ว่าพ่อว่าเด็กมันว่างงานช่วงตัดยางเสร็จได้เข้ามาอยู่ทำกันมีได้ได้ทึมข้าวหาครบครวนต่อมาได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้งบประมาณจัดซื้อเส้นได้และกี่ทอผ้าในการใช้ทอผ้าจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งทางกลุ่มทอผ้าก็มีพื้นฐานในระดับหนึ่งอยู่แล้วและได้นำไปบริหารจัดการต่อยอดต่อไปคือกระบวนการของการทอผ้าจริงๆแล้วก็คือมีแค่การกอได้การขึ้นได้แล้วก็พอขึ้นได้เสร็จแล้วเราเอาได้ที่เราขึ้นอ่ะมาขึ้นกี่แล้วก็ผูกตะกอแล้วก็ผูกเขาได้เรียบร้อยแล้วก็ทอได้เลยส่วนเส้นใยที่เราใช้ก็คือเส้นไหมประดิษฐ์นะคะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ส่วนเส้นใยที่ธรรมชาติเนี่ยเราใช้เส้นฝ้ายแล้วก็ย้อมสีเองตามธรรมชาติโดยใช้เปลือกยางพาราใบหูกวางแล้วก็มีสตอด้วยนะคะสตอก็คือวัตถุดิบที่เราหาได้ในท้องถิ่นก็คือเอามาทำค่ะสำหรับผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากผ้าทอของกลุ่มมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวตรงบริเวณแถบด้านข้างจะมีความแตกต่างจากที่อื่นนั่นคือริมผ้าที่มีด้วยกัน3สีประกอบด้วยสีเหลืองสีม่วงและสีเขียวถ้าว่าตั้งใจทอนะคือไม่ยุ่งภาระอะไรวันหนึ่งก็ตอนนี้นะเกือบพันก็ได้ถ้าว่าได้สีลาก็พันหนึ่งแต่ว่าถ้าว่าได้จากสามลาก็750การทอผ้าขาวม้านอกจากจะเป็นที่นิยมแล้วยังมีการนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ในบ้านเช่นกระเป๋าสตางค์หมวกผ้าคลุมไหล่ผ้าม่านปลอกหมอนผ้าปูโต๊ะและผ้าทอยกดอกลายดอกปริกโดยจำหน่ายในราคาย่อมเยาซึ่งลายผ้ามีความสวยทันสมัยและมีความปราณีตอีกด้วย